สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Delivery นะคะในเช้าวันจันทร์ค่ะเช้าวันจันทร์ที่21ธันวาคม2563นะคะเช้าวันนี้พบกับคุณธิติกรและดิฉันณทิพย์ระดาค่ะก่อนที่เราจะไปสรุปกันถึงภาพรวมตลาดหุ้นไทยนะครับเช้าวันนี้ตื่นเต้นขึ้นมาเลยนะครับผลรวมจากเรื่องของสถานการณ์โควิดสมุทรสาครหุ้นไทยเปิดมาดิ่งไปกว่า50จุดแล้วก็ถือว่าแนวโน้มขณะนี้นะครับบรรดาแอปพลิเคชันต่างๆเริ่มเข้ากันไม่ได้ด้วยนักลงทุนน่าจะตื่นตัวกันอยู่นะครับแต่ว่าก่อนอื่นไปดูภาพรวมการลงทุนตลาดหุ้นต่างประเทศกันก่อนเพราะว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่างประเทศก็มีเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐนะครับมีแนวโน้มเรื่องของการบรรลุข้อตกลงนะครับการออกมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงินกว่า 900,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเป็นปัจจัยที่ตอนนี้จะมีการเคาะกันตามเวลาของสหรัฐ21ธันวาคมนั่นเองครับส่วนในยุโรปเองเรื่องของโควิดใกล้เคียงกับบ้านเราแต่ว่าเป็นเรื่องของโควิดกลายพันธุ์ในอังกฤษนะครับตอนนี้เองหลายประเทศในยุโรปต้องจำกัดการเดินทางของประชาชนที่มาจากเกาะอังกฤษด้วยตอนนี้เป็นปัจจัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับโควิดในสหรัฐแล้วก็ในยุโรปครับค่ะซึ่งในประเทศไทยเองนะคะจะเห็นได้ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยนะคะเพิ่มสูงขึ้นนะคะตอนนี้ก็ใกล้ๆกับ700รายแล้วล่าสุดนี่นะคะมีการแถลงข่าวด่วนด้วยว่าที่สระบุรีนั้นมีพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก3รายนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างน่ากังวลใจแล้วค่ะเช่นเดียวกับตลาดหุ้นในโซนเอเชียนะคะกังวลใจกับประเด็นนี้เช่นเดียวกันเพราะว่าที่ญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้ยังคงประสบปัญหานะคะตัวเลขการระบาดที่เพิ่มสูงขึ้นดังนั้นบรรยากาศการลงทุนนะคะในช่วงโค้งท้ายปีแบบนี้กับปัญหาเรื่องของโควิดที่กลับมาระบาดใหม่นะคะจะเป็นอย่างไรติดตามได้ใน Trade Time ค่ะพูดคุยกันนะคะกับคุณกวีชูกิจเกษมค่ะรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดการเงินทุนบุคคลค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยค่ะสวัสดีค่ะพี่กวีคะครับสวัสดีครับพี่กวีครับวันนี้เปิดมาแดงเลยนะสถานการณ์ความกังวลจากโควิดนี่ถือว่าส่งผลมาเลยนะครับณขณะนี้เองนักลงทุนน่าจะมีอยู่2ส่วนส่วนแรกคืออาจจะรอจับตานี้หรือเปล่าหรือว่าส่วนต่อมาเนี่ยช่วงนี้กระโจนเข้าไปเลยดีฮะคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าเราตระหนักได้แต่อย่าตระหนกครับแน่นอนฮะไอการแพร่ระบาดของโควิดของบ้านเราเนี่ยมันก็มีการคาดกันอยู่แล้วนะว่าเอ๊ะเราจะคอนโทรลกันไปได้นานแค่ไหนนะครับสุดท้ายมันก็ยากเนื่องจากว่ารอบบ้านเราเนี่ยโอ้โหแล้วก็ชัดเจนที่สุดพอพม่ามาเนี่ยเราก็ถมนกแตกไปแล้วแต่ว่าแตกจริงๆคือตูมเดียวก็นะแต่ว่าอาจจะมองโลกอีกแง่นึงเนาะในเชิงสาธารณสุขเพราะว่าเราตรวจเยอะคือง่ายๆคือใครอยู่ในตลาดตรวจหมดทำเหมือนประเทศจีนปิดและตรวจไม่ใช่ว่ารออามีอาการแล้วตรวจนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คาดหวังว่าเราจะสามารถควบคุมโควิดได้ไวเหมือนประเทศจีนแต่ความโชคดีก็คือว่าตอนนี้เรามีความหวังในเรื่องของวัคซีนในยามที่ตัวเลขเนี่ยมันสูงขึ้นแน่นอนมันไม่ได้มาทันทีภายในไตรมาส1เนี่ยก็อาจจะยังไม่มาแต่ว่าไตรมาสที่2เนี่ยวัคซีนเนี่ยก็น่าจะเริ่มฉีดได้แล้วแล้วก็ในทั่วโลกเองเนี่ยเขาเริ่มฉีดกันไปแล้วก่อนเราเพราะเขาเป็นผู้ผลิตดังนั้นเนี่ยผมก็เลยบอกว่าคุณตระหนักได้แต่ไม่ต้องตระหนกเพราะว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันจะมาพร้อมกับวัคซีนที่จะเข้ามาเราอาจจะตกใจกันในช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวเลขจะยังคงสูงขึ้นอยู่อันนี้ชัดเจนเมื่อกี้บอก700ใช่ไหมครับเมื่อวาน500แน่นอนครับตัวเลขต้องสูงดีไม่ดีมันอาจจะขึ้นไปถึงหลัก4หลักอะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันเป็นประเด็นทุกประเทศนะครับแต่ว่าถึงจุดหนึ่งทุกคนก็ได้บอกว่ารัฐบาลเองรอบนี้อาจจะเตรียมพร้อมได้ดีกว่ารอบแรกการล็อกดาวน์อาจจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นแล้วก็ประชาชนคนไทยเองเนี่ยพอมีเรื่องนี้ผมเชื่อได้เลยว่าผมว่าเขาตระหนักมากกว่าครั้งที่แล้วการระยะสาระวังห่างการใส่ถุงมือหน้ากากในแง่ของการเว้นระยะห่างผมคิดว่าทำได้ดีกว่ารอบแรกนะคือทุกคนทราบแล้วก็การขาดแคลนหน้ากากรอบนี้ผมคิดว่าไม่เกิดขึ้นนะครับมันก็น่าจะทำให้การแพร่ระบาดเนี่ยมันไม่ได้แบบยาวขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าลงมาเนี่ยมันก็ยังเป็นโอกาสที่ดีแต่เราเคยเตือนไปแล้วแหละว่าอีตอนที่เกิน1450ขึ้นไปเนี่ยมันแพงตั้งแต่ตอนแรกแล้วตอนที่ลงมาแถวประมาณตอนที่ลงไปที่1,200รอบนั้นเราก็พยายามจะบอกนักลงทุนตลอดว่าเอ๊ะ valuation มันโอเคนะมันคุ้มค่าความเสี่ยงถึงแม้จะเกิดการแพร่ระบาดใหม่แต่ไอ้ที่1,200มันน่าจะโอเคแต่วันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าไอ้ตรง1,200เราคงไม่เห็นหรอกแต่ผมเชื่อว่าแถวประมาณสัก1,400เนี่ย1,380ถึง1,400เนี่ยน่าจะเป็นจุดในการที่เราจะพอที่จะเข้าไปลงทุนเพราะว่าพอ
พอเข้าสู่ช่วงต้นปีเนี่ยแน่นอนครับเดี๋ยวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ใช่ของไทยอย่างเดียวนะครับของทั่วประเทศของทั่วโลกจะเข้ามาอย่างจริงจังแล้วของประเทศไทยเองจริงๆเนี่ยที่กู้กันมานะครับตามพ.ร.บ.คราวที่แล้วใช่ไหมครับจริงๆเนี่ยยังมีใช้อยู่นะครับเป็นเพราะว่าจริงๆเราเตรียมเอาไว้เยอะมากเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าเรากลัวว่าโควิดมันจะระบาดแรงปรากฏว่าของในบ้านเราพอคอนโทรลได้เพราะฉะนั้นเงินในการกระตุ้นเศรษฐกิจของนโยบายการคลังยังเหลือแต่ที่เหลือมากจริงๆเนี่ยคือนโยบายด้านการเงินใช้ไปนิดเดียวเองครับเพื่อดูแลสภาพตลาดทุนใช้ไม่เยอะนะครับแต่อันนั้นไม่ใช่เงินกู้นะครับอันนั้นเป็นเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาต้องออกพ.ร.บ.มาเพื่อรองรับที่จะนำเงินตรงนั้นเนี่ยมาใช้เพราะนั้นสภาพคล่องในประเทศเนี่ยผมคิดว่าไม่หลุดแล้วก็เงินหุ้นกู้ต่างๆเนี่ยจะไม่ได้แบบมีประเด็นทำให้ตลาดทุนแกว่งนะครับแล้วก็กระแสเงินจากต่างประเทศเนี่ยจากการที่มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั่วโลกอยู่เนี่ยกระแสเงินยังคงอยู่ผมอยากให้ดูตลาดหุ้นของอินโดฟิลิปปินส์นะครับอันนั้นเนี่ยเคสของจำนวนโควิดมากกว่าเรานะครับแต่หุ้นเขาเนี่ยจะกลับเข้าไปสู่จุดก่อนเกิดโควิดละดีกว่าเราเยอะเลยนะครับถ้าสูงกว่านี่ผมงอนจริงๆนะครับว่าทำไมมันขึ้นไปได้ขนาดนั้นเคสก็ติดมากกว่าเราอีกอะไรเงี้ยแต่นั่นเป็นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาอัดฉีดเงินผ่านตลาดเงินครับเราอาจจะไม่ได้เห็นผ่านตลาดทุนไอ้ผ่านตลาดมาตรการการคลังแต่มาตรการการเงินเนี่ยต้องมาเพราะฉะนั้นบ้านเราผมเชื่อว่าจากนี้ไปธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยต้องพยายามทำยังไงหรือทำทุกอย่างทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้ตลาดเงินตลาดทุนไม่ใช่เศรษฐกิจนะครับให้มันนิ่งก่อนเพราะถ้าตรงนี้มันนิ่งเนี่ยความกังวลกับนักธุรกิจความกังวลต่อเศรษฐกิจเนี่ยมันจะน้อยลงเพราะว่ายังน้อยโอเคเศรษฐกิจคุณชะลอแต่ใครที่ยังมีศักยภาพพอที่จะก้าวครับถ้าตลบหมดโควิดแล้วเนี่ยเขาจะฟื้นตัวได้เนี่ยอย่าให้เขาล้มอย่าให้เขาล้มตรงนี้ผมคิดว่าเป็นจุดสำคัญที่เราจะต้องช่วยมาตรการทางด้านการเงินผมคิดว่าตรงนี้จะเป็นจุดที่ทำให้ตลาดหุ้นไทยเราน่าจะมีความมีดาวไซด์ไม่เยอะนะครับมองไว้แถว1,400นะครับมองแถว1,400แต่ว่าถ้าจะซื้อตรงนี้เลยเนี่ยก็เน้นไปที่หุ้นตัวใหญ่ที่ยังไม่ได้ขึ้นนะครับอย่างเช่นพวก CPO นะครับอุ้ยตายแล้วผมพูดปุ๊บมันวิ่งขึ้นมาแล้วล่ะ CPO โมโหอะไรเนี่ยจะไม่ยอมอีกแล้วว่าจะไม่ติดลบเฉยเลยแอดวานนะครับแอดวานพวกนี้เงินปันผลเยอะนะครับอีกตัวนึงที่อยากให้ซื้อคือทิสโก้มันขึ้นไปเยอะแล้วนะครับโอกาสตอนที่เราเคยให้ซื้อทิสโก้ตอนนั้นเงินปันผลมา 6-7% แต่ว่ามันขึ้นไปเยอะตอนนี้ลงมาละผมคิดว่าแนวรับแถวประมาณสัก86 บาทจะถึง86.50 บาทเป็นแนวรับที่ดีมากนะครับเพราะว่ามันขึ้นไปให้ลงมาให้ซื้อมันก็ดีเหมือนกันนะครับในจังหวะแต่ว่าต้องบอกนิดนึงนะครับถ้าจับขึ้นไปทะลุ1,500ในช่วงต้นปีหรือปลายปีหรือ1,550อะไรก็แล้วแต่ในช่วงต้นปีที่บอกว่ายังพอมีลุ้นนะครับอย่างผมยังไม่ได้มองว่ารอบนี้มันจะทำให้เละไปเลยนะครับผมคิดว่าตรง1,500ขึ้นไปใหม่อีกรอบนึงเนี่ยเป็นไปได้ในช่วงต้นปีแต่จุดนั้นก็จะเป็นจุดสำหรับนักเก็งกำไรก็จะเป็นจุดขายทำกำไรไม่ใช่จุดสำหรับที่เราจะเข้าไปลงทุนเพิ่มนะครับค่ะพี่กวีคะถามสั้นๆนะคะสำหรับ STGT ขึ้นมารอบนี้กับโควิดระบาดรอบใหม่ขายดีหรือว่าไปต่อได้คะจริงๆมันลงมาตั้งแต่95 บาทเนาะเหลือ70 บาทเอานี้แล้วกันนะโดยภาพเอาภาพใหญ่ก่อนนะเอาภาพใหญ่ก่อนมันระบาดที่ประเทศไทยประเทศเดียวนะจ๊ะที่ขึ้นมาเยอะสุดนะครับไม่ใช่ประเทศอื่นประเทศอื่นเขาไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเอาข่าวที่ประเทศไทยประเทศเดียวแล้วมาบอกว่าถุงมือยางจะขายดีขึ้นในทั่วโลกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนประเทศไทยแค่นิดเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าใครได้ต้นทุนถูกก็คงขายนะครับแล้วใครที่ติดอยู่แพงอยู่เนี่ยก็อาจจะดูแนวต้านแถวประมาณสักน่าจะ80 บาทนะครับก็น่าจะเป็นการขายเพราะว่าถ้าดูในภาพรวมแล้วเนี่ยชัวร์ฮะว่าวัคซีนมาการแพร่ระบาดโควิดน่าจะหมดแต่เชิงเซนติเมนต์เท่านั้นนะครับเชิงเซนติเมนต์เท่านั้นกำไรของเขายังคงดีอยู่นะครับถ้ามันเป็นอย่างนี้ครับคือถ้าคุณจะขายเนี่ยคุณอาจทยอยขายได้เพราะว่าหุ้นตัวนี้ต้องบอกตามตรงนะครับไม่ได้เป็นหุ้นไม่ดีจริงแต่ว่ามูลค่ามันแพงนั้นเขาก็แค่กลับมาหามูลค่าที่ควรจะเป็นเท่านั้นเองถ้าท่านคิดจะว่าจะถือยาวเพื่อที่จะแบบรับเงินปันผลหรือว่าไปกับธุรกิจถูกมือยาผมคิดว่าโอเคนะผมคิดว่าโอเคไม่จำเป็นต้องขายก็ได้ถ้าคุณซื้อมาแถวประมาณสักต่ำกว่า70 หรือ 75 บาทลงมาเนี่ยผมคิดว่าโอเคแต่ถ้าคุณซื้ออยู่90 บาทตรง80 บาทคุณขายแล้วคุณลงมารอรับใหม่แถว70ก็ไม่ว่ากันนะครับได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
ดูเหมือนว่าโควิดรอบนี้นะคะจะเป็นปัจจัยกดดันนะคะในช่วงสั้นนะคะทางด้านของจิตวิทยาการลงทุนแต่ว่ายังมีปัจจัยอื่นๆนะคะที่เป็นปัจจัยบวกรอคอยอยู่นะคะอาจจะเป็นรอบใหม่สำหรับนักลงทุนในการที่จะทยอยสะสมได้แต่มุมมองของพี่กวีก็คือว่า 1,400 จุดเนี่ยยังมีโอกาสลงไปได้เหมือนกันกลยุทธ์ช่วงนี้อาจจะแบ่งไม้นะครับช่วงนี้เข้าสักไม้นึงแล้วก็รอรับที่ 1,400 หากว่ามีการปรับฐานลงไปแล้วก็กลุ่มหุ้นที่แนะนำพี่กวีมาเนี่ยก็แนะนำหุ้นกลุ่มพื้นฐานดีๆนะครับที่ราคาร่วงลงมาตอนนี้อาจจะไม่ร่วงแล้วแต่ช่วงเปิดตลาดนี้ร่วงมากๆนะครับก็คือ CDL Advance หรือว่าจะเป็น Tisco นะครับเน้นปันผลดีๆก็ค่อนข้างจะปลอดภัยในช่วงนี้นะครับขณะที่หุ้นแนะนำของรายการเราในวันนี้นะครับก็เกี่ยวโยงกับเรื่องของหุ้นที่ได้รับอันนี้ส่งระยะสั้นนะครับ STGC วันนี้แนะนำกันมานะครับ KTB ครับ Fenicia Cyrus แนะนำ IIG นะครับแล้วก็หยุนต้านแนะนำ Advance ครับพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาตรวจสอบปัจจัยพื้นฐานกับหุ้นน้องใหม่ที่จะเข้าตลาดกันค่ะไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนเมืองไทยประกันชีวิตปตท.สานพลังสู่ความยั่งยืนช่วงที่2ของรายการนะครับพูดคุยกันถึงเรื่องของบริษัทจดทะเบียนคุณภาพดีที่กำลังจะจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ตรีม IPO นะครับวันนี้เป็นคิวของ IND ซึ่งถือว่าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีจุดเด่นด้านงานที่ปรึกษาวิศวกรรมนะครับเราจะพูดคุยกับดร.ชนรงค์ณ ลำพูนประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Index International Group จำกัดมหาชนหรือว่า IND ครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับคุณแทนนะครับค่ะแล้วก็คุณตั๊กนะคะสวัสดีค่ะตั๊กครับค่ะดร.คะถ้าหากว่ามาในวันนี้เนี่ยนะคะวันพรุ่งนี้เราจะเข้าเทรดแล้วเปิดโอกาสให้กับนักลงทุนได้ทำความรู้จักกับบริษัทของเราสักหน่อยนะคะเราทำเป็นที่ปรึกษาวิศวกรรมหรือว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆเนี่ยธุรกิจของเรามีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะครับธุรกิจของบริษัท Index หรือ IND เรานะฮะเราเป็นวิศวกรที่ปรึกษานะฮะทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของสำรวจออกแบบรายละเอียดให้กับโครงการสาธารณูปโภคใหญ่ๆของรัฐนะฮะแล้วก็ไปบริหารงานก่อสร้างโครงการต่างๆนะฮะของรัฐเช่นถนนหนทางตึกรามบ้านช่องสนามบินอะไรอย่างเงี้ยรถไฟฟ้าแล้วก็เราทำงานอันที่3ก็คือทำงานทางด้านออกแบบพร้อมก่อสร้างโครงการต่างๆครับครับก็จะเน้นผูกโยงกับเรื่องของงานภาครัฐที่มีการลงทุนแล้วก็เกิดการจ้างงานในช่วงหลังจากนี้ด้วยใช่ไหมครับครับส่วนใหญ่จะเป็นงานของภาครัฐครับผมค่ะรายละเอียดของเราเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วงานที่รับเนี่ยนะคะเป็นงานออกแบบในด้านไหนบ้างคะก็เราออกแบบสนามบินออกแบบรถไฟฟ้าใต้ดินถนนทางด่วนนะฮะท่าเรือแล้วก็อาคารที่ทำการต่างๆของรัฐนะฮะครับเป็นเรื่องของงานออกแบบและในขณะเดียวกันช่วงไหนที่เป็นงานควบคุมงานบริหารงานก่อสร้างเราก็ไปทำงานทางด้านควบคุมงานและบริหารงานก่อสร้างครับเช่นนะฮะเราไปควบคุมงานก่อสร้างสนามบินดอนเมืองสนามบินเชียงใหม่สนามบินภูเก็ตสนามบินสุวรรณภูมิพิษณุโลกหาดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเป็นควบคุมงานนะฮะหรือว่างานควบคุมงานรถการก่อสร้างรถไฟฟ้าเช่นรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายสีน้ำเงินสายสีแดงสายสีเขียวอย่างนี้เป็นต้นนะครับครับนะครับเป็นออกส่วนออกแบบพร้อมก่อสร้างก็เป็นหน่วยงานของเอกชนเช่นงานก่อสร้างคลังน้ำมันถังน้ำมันงานท่อต่างๆและงานท่อน้ำมันในสนามบินเป็นต้นอย่างนี้ครับโอ้โหฟังแต่ละโปรเจกต์ยักษ์ทั้งนั้นเลยนะฮะแล้วก็ถือว่าโครงการระดับประเทศเลยทีเดียวนะครับทีนี้วัตถุประสงค์ในการที่เราระดมทุนหรือว่า IPO ในครั้งนี้เองเนี่ยเม็ดเงินที่ได้เราจะนำไปใช้ในการเพิ่มศักยภาพหรือว่าเพิ่มขีดความสามารถของเราในการรับงานเพิ่มขึ้นยังไงต่อไปบ้างครับครับก็เป็นที่ทราบกันดีว่าเดี๋ยวนี้เรื่องของ disruption ในธุรกิจต่างๆเนี่ยเราต้องมองทั้งด้านเรื่องของซอฟต์แวร์เรื่องของคอมพิวเตอร์ซึ่งจะต้องมาช่วยงานของการออกแบบการบริหารงานก่อสร้างการลงทุนซอฟต์แวร์ต่างๆเพื่อให้เราเป็น smart engineer นะเพื่อว่าจะได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิตอลเนี่ยนะฮะดังนั้นทางด้านซอฟต์แวร์ก็เป็นการลงทุนส่วนใหญ่ที่เราจะต้อง
มาพัฒนาเราให้มากขึ้นให้ทันกับการพัฒนาของประเทศและโลกนะฮะส่วนอีกส่วนหนึ่งก็เป็นธรรมดาที่ว่าเราขยายงานมากขึ้นบริษัทเจริญเติบโตมากขึ้นเราก็ต้องการเงินจำนวนหนึ่งไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายกิจการต่างๆที่ภาครัฐและเอกชนที่จะขยายขึ้นครับก็เป็นสองส่วนครับทั้งซอฟต์แวร์และก็ทางด้านเงินทุนหมุนเวียนของการขยายธุรกิจครับผมค่ะสำหรับผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและก็แผนการสร้างเป้ารายได้ในปี2564เราวางแผนไว้ยังไงบ้างคะในปี2564ใช่ไหมครับค่ะก็แผนการออกแบบรายงานควบคุมงานก่อสร้างรวมทั้งการออกแบบพร้อมก่อสร้างในปี2564ก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่างานในปี2562ใน63เนี่ยงานภาครัฐต่างๆเนี่ยมีการดีเลย์หรือว่าชะลอตัวไปจะด้วยปัญหาต่างๆรวมทั้งปัญหาโควิดแต่งานต่างๆเหล่านี้ก็กำลังจะเกิดขึ้นคือมีเริ่มมีการประมูลงานต่างทั้งออกแบบทั้งควบคุมงานก่อสร้างบริหารงานก่อสร้างและงานออกแบบพร้อมก่อสร้างเพราะฉะนั้นงานปี2564ก็จะเป็นโอกาสที่ว่างานของบริษัทในการให้คำที่ปรึกษาและก็ควบคุมงานและก็บริหารงานก่อสร้างน่าจะเป็นโอกาสที่มีความเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นครับกว่าปีที่ผ่านมาครับค่ะเดี๋ยวเราจะคอยติดตามนะคะสำหรับบรรยากาศการซื้อขายในวันพรุ่งนี้นะคะกับตัวหุ้นน้องใหม่นะคะ IND นะคะวันนี้ขอบพระคุณดร.มากค่ะครับครับขอบคุณมากครับคุณแพนและคุณตั๊กนะครับขอบคุณมากครับก็ถือว่าเป็นงานที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมนะคะเกี่ยวข้องกับการออกแบบในโครงการต่างๆสำคัญนะคะที่เป็นแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศนะคะแล้วก็มีแผนที่น่าสนใจเลยทีเดียวคือฟังรายชื่อมาแต่ละโครงการไม่น่าเชื่อนะฮะโครงการขนาดใหญ่ทั้งนั้นผลงานที่ผ่านมาแล้วที่สำคัญเองอย่างที่ท่านผู้บริหารได้บอกไปนะครับปีหน้าโปรเจกต์ต่างๆที่มันเคยค้างคามาในช่วงโควิดเนี่ยน่าจะมีโอกาสที่เริ่มตอกเสาเข็มกันเริ่มโครงการกันน่าติดตามจริงๆสำหรับหุ้นตัวนี้ใช่ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะกลับมานะคะติดตามผลการประกาศรางวัล Money and Banking Awards นะคะที่มีการประกาศกันไปในช่วงของวันศุกร์ที่ผ่านมาธนาคารไหนบ้างที่ได้รับรางวัลช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Money Expo ปิดฉากไปเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นงานที่ได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างล้นหลามจริงๆแต่ไม่ใช่แค่เรื่องของโปรดักต์ทางการเงินเท่านั้นนะครับในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาเรามีการประกาศรางวัล Money and Banking Award 2020ด้วยนะครับสาวเสียงมาจากประชาชนผู้ใช้บริการซึ่งถือว่ามีการโหวตนะครับเชิงของการให้บริการธนาคารพาณิชย์ในแต่ละด้านปรากฏว่ารางวัลใหญ่นะครับธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปีตกเป็นของธนาคารออมสินครับคุณสันติวิริยะลังสฤทธิ์นะครับประธานบรรณาธิการวารสารการเงินธนาคารประธานพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ Money and Banking Award 2020ท่านเปิดเผยว่าการมอบรางวัลเกียรติยศ Money and Banking Award 2020จัดขึ้นปีนี้เป็นปีที่13แล้วครับเป็นการยกย่องผู้บริหารธนาคารสถาบันการเงินแล้วก็บริษัทจดทะเบียนที่มีผลงานยอดเยี่ยมในรอบปีวัตถุประสงค์ก็คือสนับสนุนความสำเร็จของบุคลากรสถาบันการเงินในแวดวงตลาดเงินตลาดทุนก่อให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพให้พร้อมรับการแข่งขันระดับภูมิภาคแล้วก็ระดับโลกได้อย่างแข็งแกร่งครับเพื่อประโยชน์ของเศรษฐกิจการเงินการลงทุนของประเทศแล้วก็สังคมโดยส่วนรวมครับขอแสดงความยินดีกับทุกธนาคารทุกสถาบันการเงินและก็ท่านผู้บริหารทุกท่านนะครับที่รับรางวัลเกียรติยศ Money and Banking Award 2020ขอแสดงความยินดีกับธนาคารออมสินนะครับที่รักษาแชมป์ Best Retail Bank of the Year 2020ไว้ได้เป็นสมัยที่5นะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับทุกธนาคารที่รับการโหวตจากผู้ใช้บริการในงานมหกรรมการเงิน Money Expo ประจำปี2563นะครับโดยการสำรวจจากสวนดุสิตโพยกย่องให้เป็นธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยมในด้านต่างๆทั้ง6สาขารางวัลนะครับ
สำหรับรางวัลเกียรติยศ Money and Banking Award 2020ในกลุ่มรางวัลธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี2563 Best Retail Bank of the Year 2020เป็นรางวัลที่วารสารการเงินธนาคารร่วมกับสวนดุสิตโพทำการสำรวจผู้เข้าชมงานและสมัครใช้บริการทางการเงินและการลงทุนในงานมหกรรมการเงิน Money Expo ที่มีความชื่นชอบในบริการทางการเงินและการลงทุนรวมไปถึงตัดสินใจเลือกใช้บริการมากที่สุดในงานทั้ง6ครั้งตลอดปีทั่วประเทศและรางวัลธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยมในแต่ละด้านที่ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากที่สุดในงานมหกรรมการเงิน Money Expo ได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยมด้านเงินฝากปี2563ได้แก่ธนาคารออมสินค่ะและธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยมด้านสินเชื่อบ้าน2563ได้แก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยมด้านสินเชื่อ SME 2563ได้แก่ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยมด้านสินเชื่อบุคคล2563ได้แก่ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยมด้านบัตรเครดิต2563ได้แก่ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและบริษัทที่มีบริการยอดเยี่ยมด้านประกันชีวิต2563ได้แก่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตค่ะส่วนรางวัลบูธสวยงามยอดเยี่ยมนะครับงานมหกรรมการเงินครั้งที่20 Money Expo 2020ก็เป็นรางวัลที่มอบให้กับธนาคารสถาบันการเงินและก็องค์กรที่เข้าร่วมงานมหกรรมการเงิน Money Expo 2020ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการตัดสินรางวัลบูธสวยงามนะครับซึ่งประกอบไปด้วยศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะด้านสถาปัตยกรรมนะครับศิลปกรรมแล้วก็จิตรกรรมโดยมีเกณฑ์การตัดสินที่พิจารณาจากแนวคิดสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับแนวคิดการจัดงานในแต่ละปีด้วยนะครับการออกแบบและประโยชน์ใช้สอยก็เป็นอีกหนึ่งเกณฑ์เหมือนกันโดยรางวัลที่พื้นที่ขนาด 1,500 ตารางเมตรเป็นของธนาคารออมสินครับขนาดพื้นที่850ถึง 1,000 ตารางเมตรเป็นของธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนนะครับแล้วก็บริษัทอีออนธนสินทรัพย์ไทยแลนด์จำกัดมหาชนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนครับขนาดพื้นที่300ถึง500ตารางเมตรเป็นของธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารซิตี้แบงก์ประเทศไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคาร TMB ธนชาติและบริษัท AIA จำกัดครับส่วนประเภทพื้นที่นะคะขนาด200ถึง262ตารางเมตรนะคะได้แก่ธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพจำกัดมหาชนและทางด้านของประเภทพื้นที่ขนาด100ถึง137ตารางเมตรได้แก่ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อยจำกัดมหาชนทางด้านของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะแสดงความยินดีกับผู้บริหารรวมถึงพนักงานสถาบันการเงินแล้วก็ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งที่ได้รับรางวัลนะครับเป็นเครื่องการันตีคุณภาพนะครับที่ให้บริการประชาชนมาตลอดทั้งปีนี้ทีเดียวครับใช่ค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันนะคะในเช้าวันนี้นะคะบรรยากาศการลงทุนอาจจะดูไม่ค่อยเป็นมิตรสักเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าเป็นโอกาสใหม่สำหรับการลงทุนแล้วค่ะวันพรุ่งนี้นะคะกลับมาติดตามกันได้10โมง5นาทีวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ